โอเคนะผมนะสวัสดีพบกับรายการ Design 945นะผมนะคือสาเหตุที่ผมมาเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้แคสมานานแล้วเนี่ยเซฟไกด์สไลด์เองนั้นก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะผมนะซึ่งผมก็จะมาเล่นมอสสยามก็แล้วกันนะผมเจ็ดเกตเทิลสยามนะผมนะมากันเลยนี่คือมอสเนี่ยมันมีผู้สร้างคนนึงนะครับที่เขาออกไอเดียมาว่าจะสร้างมอสนี้คือสาเหตุที่ผมเล่นมอสนี้เพราะว่าคือไม่มีอะไรเล่นก็เลยผมก็เลยคิดออกว่าจะเป็นมอสตีแทนคือเรียกว่ายังไงอ่ะคือจากวันรัสเซียไอเซฟมันหายนะผมนะเพราะว่าไม่ได้แคสมาต้องนานแล้วสาเหตุที่ไม่ได้ทำ YouTube มาต้องนานเพราะว่าไม่ว่างครับพูดตรงๆเลยไม่ว่างผมเป็นคนที่ยุ่งมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะผมนะก็คือเรื่องงานต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเหมือนกับไม่ว่างครับผมนะก็มีเหตุผลแค่เนี้ยไม่ว่างก็คือไม่ว่างโอ้โหเลเวล5เลยพญาทรงสุรเดชเอาพญาทรงสุรเดชมานะผมนะมาวางทับไว้ตรงนี้อย่างแรกเลยผมจะวิจัยอาวุธให้มันทันสมัยหน่อยนิดนึงเป็นปืนติดระเบิดแล้วก็เอา MP แล้วก็ เรื่องโรงงานนะผมนะเอากำลังสำรองมาด้วยไม่ใช่กำลังสนับสนุนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมเล่นสยามครั้งหนึ่งแล้วเคยแพ้ด้วยซึ่งมันยากมากๆที่เราจะสามารถเป็นมหาอำนาจได้นะผมนะคิดว่าเน้นเรื่องปืนก่อนดีกว่าแล้วก็เอาปืนใหญ่นะครับผมนะปืนใหญ่มาอันดับรองมาคือเราจะค้าขายเหล็กจากอเมริกาดีกว่าอเมริกาโอ้โหนี่ไงคือมันอยู่ที่มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะไม่ได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคือแบบว่ายังไงอ่ะคือเขาจะอัปเดตมอดนี้นะผมนะแล้วก็กลายเป็นแบบนี้เลยนี้อะไรวะพยาทรงสุรเดชเตรียมหน้าเอาปอมจอมพลปอดีกว่าครับผมนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเราอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คนที่สร้างมอดไว้ใต้ description นะครับผมนะใครอยากได้มอดนี้ก็ไปเชิญไปโหลดได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะมอดเตอร์ฟาร์กทำไมมันยังค้าขายอเมริกามันลำบากนะครับผมนะโหโคตรลำบากเลยอะไรวะเนี่ยสาเหตุที่ไม่เอามัดเพลงไทยลงมาเพราะว่ากลัวว่ามันจะติดอะไรหลายอย่างนะผมนะอย่างแรกเลยคือผมจะบุกอินโดจีนฟรานซ์แบบรวดเร็วไหมผมคิดว่าแบบรวดเร็วดีกว่าเพราะว่าเราจะเน่งในการบุกนะครับผมนะรีบไม่ได้เน่งรีบครับรีบในการบุกเด็กทำไมมันไม่พอวะ What the fuck เด็กไม่พอเห็นเลย
คิดว่าไอ้นี่มันเปลืองอ่ะเออเอาออกไปก่อนดีกว่าเรียบร้อยพอดีเลยก็เกิดสงครามกลางเมืองสเปนนะผมนะมีกันจังเลยคือยูวิชทหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกมด้วยแต่คือตอนนี้เราเอานี่ก่อนนี่ไงได้แล้วฟาสซิสเพิ่มความเป็นฟาสซิสหน่อยก็แล้วกันนะผมนะอย่างนี้ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยคือเราจะให้จอมพลป.เข้ามามีอำนาจก่อนนะผมนะแล้วเดี๋ยวค่อยนี่3ป.ก็ได้นะคือขอโทษจริงๆนะที่ผมต้องเปลี่ยนโปรเจกต์ไปเปลี่ยนโปรเจกต์มาเพราะว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนนะผมนะช่วงนี้เอาอันนี้ดีกว่าให้ปืนใหญ่หนับตุ่นนะผมนะเราจะให้ปืนใหญ่หนับตุ่นเกณฑ์อาหารในพวกทหารประจำการมาตรงอินโดจีนก่อนนะผมนะเรามีรถถังแค่คันเดียวเองคือนี่รุ่นนี้เลยรถถังเป็นรถถังกระป๋องนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะฮะนี่นะนโยบายกฎหมายแมนพาวเวอร์ผมจะเปลี่ยนนะครับจากอันนี้กลายเป็น 5% เอาทหารจักรยานเข้าไปปราบปรามเนี่ยจักรยานนี่ว่ามันสามารถขับเคลื่อนได้เร็วเนี่ยแต่ข้อเสียมันก็คือว่ามันถือปืนแล้วก็บุกยิงไม่ได้แบบว่าขี่จักรยานอ่ะต้องออกไปจากจักรยานแต่ว่าเหมือนผลักจักรยานออกแล้วก็ไปยิงแทนอ่ะคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะต่อไปไอ้ตรงแถบเนี้ยไอ้ถาม2แถบเนี้ยผมจะเกณฑ์เป็นยุวชนอ
ไมมันยังเป็นอย่างนี้เกณฑ์มาอีก2กองนะครับผมนะคือเกณฑ์ทหารไปเรื่อยๆอ่ะคืออาวุธเราก็มีพร้อมมีอะไรพร้อมนะแต่ขออัปเกรดอาวุธหน่อยนี่ผู้นำเราตอนนี้คือปอได้เข้ามาควบคุมอำนาจทุกอย่างไม่กับกระทรวงกลาโหมนะผมนะคือตอนนี้โรงงานเราไม่ขยับเลยคือเรียกว่ายังไงเราต้องพัฒนาเรื่องโรงงานเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จอีเวนต์นี้ปุ๊บผมก็จะไปพนกไปจับมือกับญี่ปุ่นก่อนไหมเออสัมพันธไมตรีก่อนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อแบบว่าผมโดนบุกอะไรมานี้ไงไปเสริมสมบัติทำไมตีก่อนอันนี้เพลงชาติเนี่ยผมยังไม่ทำดีกว่าทำเรื่องโรงงานเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเอาโซนนี้ทั้งหมดเลยนี่โซนนี้อีเวนต์นี้ก่อนนะครับผมนะคือเราจะเอาโรงงานอันนี้ซิวิเลียนอันนี้มิทารีอันนี้ซิวิเลียนโอ้โหคือเราจะพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะสะสมกำลังไปเรื่อยๆกองอ่ะอยู่แค่นี้ก็ใช้ไปแค่นี้นะผมคือถ้าเกิดมันตามเขตชายแดนเรียบร้อยแล้วตามชายแดนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับนี่เกณฑ์ตรงแถบนี้ลืมไปนี่เกณฑ์ตรงแถบนี้เพิ่มยุวชนมานะผมนะ1 2กองยุวชนให้จอมพลปอเป็นคนฝึกทหารนะ อันนี้เราจะเร่งในการบุกเลยรีบบุกอ่ะเรียกง่ายๆว่ารีบบุกคือดินโดจีนฝรั่งเศสจะต้องย่อยยับก่อนเนี่ยง่ายๆคือผมจะพยายามให้มันย่อยยับก่อนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะผมนะบุกก็คือถ้าเกิดบุกตอนนี้รับรองว่างานนี้ไม่รอแน่ส่วนอินเดียนี่ก็บิทิทลานี่ก็เป็นของอินเดียไอ้บิทิทลานี่ก็เป็นของอังกฤษเพิ่มอะไรไม่ได้นะผมนะถ้าเกิดเพิ่มได้ป่านนี้ผมก็เพิ่มแล้วเพิ่มให้กรมทหารตรงนี้กรมพลทหารราบอ่ะกองพลทหารราบให้มันนี่เริ่มได้แล้วขยื่องแล้วตอนนี้โรงงานเราขยื่องแล้วนะครับผมนะประเทศเราอ่อนแอจริงๆแหละตอนเนี้ย
กองอ่ะก็มาเป็น6กองอ่ะคือยุวชนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกณฑ์ยุวชนให้มันมาตั้งรับตรงนี้ส่วนกองทหารประจำการคือเราจะให้มาแถบนี้ก่อนหมดให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเตรียมยุวชนเรียบร้อยส่วนเครื่องบินนี่ก็บุกวันนี้นะผมจะบุกเครื่องบินบุกอินโดจีนเดี๋ยวพออินโดจีนหมดปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปบุกพม่าต่ออินเดียเรียกอินเดียดีกว่าไม่เรียกพม่าร้อยปืนใหญ่นี่เราไม่ได้ผลิตแบบว่าเราจะผลิตแบบว่าเป็นแนวตั้งแต่ละเรื่อยๆไอแนวนอนแนวแต่ละแนวเรื่อยๆนะผมนะมาตอนนี้กองพลทหารราบเราก็ต้องควรจะมีกองพลทหารราบนะครับนะดังนั้นเราก็คงไม่เอาดีกว่าเอาก็ได้4กองกองพลทหารราบก็จะอยู่แถบพม่าส่วนหนึ่งเลยยุวชนนี่สาเหตุที่ผมเกณฑ์มาเพราะว่ามันมีประโยชน์นะมันเกณฑ์เร็วด้วยอะไรมันเนี้ยให้หน้าที่กับคนนี้ก็แล้วกันนะผมนะแล้วสร้างเลยดีกว่านะผมนะเร่งเรื่องโรงงานแล้วเดี๋ยวค่อยมาเร่งเรื่องกองพลทหารนะผมนะเดี๋ยวเราจะจดอีเวนต์นี้ก่อน2อีเวนต์นี้คือเราต้องพยายามสานสัมพันธไมตรีไม่นั้นผมโดนแน่ๆนะผมนะถ้าเกิดผมไม่ทำอันนี้คือแบบว่าผลิตเรื่องโรงงานนะผมนะสาเหตุที่มาแคสประเทศไทยเพราะว่าคือมันไม่คือยังไงอ่ะแปลว่าไอ้เซฟนั้นก็หายด้วยทำให้เราขาดอะไรหลายอย่างนะผมนะคนจักรยานนี่ผมเอาไว้สำหรับขับเคลื่อนเร็วนะส่วนอันนี้ก็คือกองพลทหารราบนี่เราจะใช้ประโยชน์ในด้านการบุกประเทศใหญ่เช่นพวกพม่าเลยนี่อันนี้เน้นเร็วนะผมนะไม่ได้เน้นช้าเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะสร้างรถถังต่อดีไหมสร้างรถถังก็ต่อดีกว่านะครับผมนะไหนก็ไหนๆแล้วแต่นี่ก็มีเอ็กซ์ตร้าช็อตเอาอันนี้ก่อน
กลัวนะผมนะเป็นความกลัวของผมเลยที่พวกโกพวกจักรวรรดิญี่ปุ่นมันมายุ่งสองกล่องเกณฑ์เร็วๆนะผมนะเกณฑ์อาหารทุกคนต้องมาจับอาวุธนะผมนะต้องมาจับปืนอ่ะเออได้ง่ายอ่ะเอาเจแปนนิสนะครับแต่ไทยเจแปนนิสหรือชั้นชิปอะไรมานี้ก็คือสายสัมพันธ์ไมตรีกับไทยกับญี่ปุ่นนะครับแต่เยอรมันเราอย่าพึ่งนะพี่หนวดจิ๋มอย่าพึ่งตอนนี้ก็เห็นไทยเราเป็นประเทศการอย่างจริงจังมันก็นี่ครับพี่หนวดจิ๋มก็ยอมรับเราสี่กองพอดีเลยได้ยังไม่ได้เต็มแนวหรือยังอ่ะโอ้โหยังไม่เต็มแนวเลยอ่ะชาติไหมถ้าเกิดใครที่สมัครทหารแล้วสามารถทำสงครามชนะได้ปุ๊บคนนั้นจะได้รางวัลอย่างงามจะได้อำนาจเกียรติยศด้วยคือเราจะใช้แล้วก็ได้เงินเยอะๆด้วยคือใช้อำนาจแบบนี้เลยแต่คุณต้องเสี่ยงตายแค่นั้นแหละไม่ดิการที่เราจะผ่านจากการเมืองจะสามารถรับเลือกตั้งหรือจะเป็นผู้นำหรือนักการเมืองได้ก็ต้องผ่านมาจากทหารก่อนกึ่งเผด็จการทหารกึ่งเผด็จการอ่ะเออแนวเผด็จการทหารเดี๋ยวมันเต็มกองแล้วยัง
ถ้าแบตมันเต็มแล้วเต็มแนวแล้วเราก็จะใช้อีกแนวนึงเพื่อป้องกันปืนขาดแต่เราก็ยังต้องเกณฑ์นะครับเกณฑ์อาหารคืออะไรวะมาตัวนี้เฮ้ยนอนคอแมนพาวเวอร์เว้ยบวก2ได้เลยดีนะผมนะแนวรถไฟทุกที่นะผมนะเอาป่วยท่านป่วยเฉยเลยที่มันเกี่ยวกับโรงงานในเนี่ยผมจะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ถ้าเกิดมันอาวุธมันล้นมันผลิตแบบว่ายังไงอ่ะคือตอนนี้ผมสามารถคุมทหารได้ทั้งหมดแล้วนะผมนะคือตอนนี้49เรามีในประเทศเรามี49กองแต่เราจะมีกองทัพที่ไว้ป้องกันในประเทศเราด้วยเช่นแบบว่าในกรุงเทพหรือตรงเนี้ยเป็นการป้องกันหน้าน้ำนะผมนะระยองก็คือจะชุมคุ้มกันตอนนี้ตรงนี้เห็นไหมฟังโกแบบว่าฝรั่งเศสจอยกับอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะผมนะ
ราให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะผมนะเดี๋ยวเราจะฉวยโอกาสบุกอินโดจีนคือตอนนี้ผมยังไม่ฉวยหรอกญี่ปุ่นเนี่ยเขามีฝ่ายอยู่แล้วนะผมนะแต่เราจะอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันนะผมนะแต่เราก็จะทำเหมือนกันนะผมนะเดี๋ยวรอก่อนรอให้นี่ก่อนรอให้เตรียมพร้อมก่อนทางรถไฟนะครับผมนะก็33แล้วนะผมนะคือถ้าเกิดเราจะแคสทีเดียวนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะผมนะจะเอาปืนใหญ่ดีกว่าไหมครับเอารถถังก่อนก็ได้นะเออรถถังก่อนดีกว่าอันนี้ก่อนอ่ะมาคนนี้คนน่าเชื่อใจเลยนะไม่เอาเอาไม่เอาผมไม่เอานี่หรอกเอออะไรอ่ะปีดีนะผมนะผมว่าไม่น่าเชื่อใจไม่ค่อยน่าเชื่อใจเลยนะผมนะThank you.
่วนยุวชนเนี่ยผมจะเอาไว้เกณฑ์ไว้ป้องกันประเทศนะผมนะป้องกันทางแถบชายฝั่งนั่นแหละชายฝั่งทะเลเกมที่จังหวัดผมนี่แหละจังหวัดพังงาก็ใช่นั้นเดี๋ยวคือสงครามเนี้ยคือผมกะว่าจะบุกอินโดจีนนะผมต้องการอินโดจีนทั้งหมดเลยแล้วก็อินเดียด้วยเขตเอเชียต้องเป็นของผมอ่ะแล้วเป็นมหาอำนาจอ่ะให้ได้คือยึดครองอ่ะยึดครองโลกอ่ะคือผมอาจจะเข้าร่วมกับญี่ปุ่นก่อนนะเพราะว่าอันตรายญี่ปุ่นนะคืออันตรายอยู่แล้วญี่ปุ่นสำหรับผมนะคืออันตรายคือผมจะบุกเข้าไปเรื่อยๆบุกอัฟกานิสถานแล้วก็บุกอิหร่านแล้วก็บุกโซเวียตบุกโซเวียตเสร็จปุ๊บก็ไปค่อยไปถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาใช่ไหมครับผมนะพอไปถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาก็นั่นแหละคือยังไงเอ้ยไม่ใช่ดิทำสงครามกับสัมพันธมิตรเลยผมจะบุกพวกประเทศที่มันอ่อนแอก่อนนะแล้วก็บุกพวกสัมพันธมิตรก็คือเผื่อผมจะช่วยเยอรมันบุกเกาะอังกฤษนะผมนะซึ่งถ้าเกิดเราบุกเกาะอังกฤษได้ก็นั่นแหละคือเป็นเรื่องดีเลยมันจะยอมแพ้ทันทีแล้วเราก็จะได้เขตอินโดจีนมาเขตตรงแถบนี้จะต้องเป็นของผมเนี่ยตรงแถบนี้แถบนี้ออสเตรเลียก็เป็นเมืองขึ้นสำหรับผมนะคือแผนผมมีเยอะอะในการนี้อะแต่เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะผมนะโอ้โห156ไม่เอาฮะเอาดิคือเราต้องเพิ่มช่องวิจัยนะผมนะถ้าเกิดเราไม่เพิ่มช่องวิจัยก็จะเป็นปัญหานะดีกว่านี้เป็นอีกกองหนึ่งกองกำลังป้องกันประเทศจะโปรโมทใครดีอะพยาสโซอันนี้เหมาะสมกับการเป็นนี่อะเป็นผมโปรโมทก็แล้วกันว่าผมจะปิดคลิปเลยไหมเพราะว่ามันตอนนี้ผมก็ต้องขึ้นนอนแล้วนะผมนะคือช่วงนี้ปิดเทอมแล้วแต่คือพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้านะฮะอ
งครามโลกไม่เริ่มใช่ไหมเรียมเรียมคือผมต้องเตรียมการก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดสงครามโลกเกิดสงครามโลกครั้งที่2เดี๋ยวผมกล่าวว่าจะปิดคลิปตอนนั้นเลยก็แล้วกันนะผมนะเออลืมไปนั้นต้องเป็นยุวชนนี่เดี๋ยวผมใส่อีกข้อมูลนึงนี่เจ๊จะบุกช้าชื่อครับเป็นประเทศไทยโอเคนะผมนะมาสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมนะผมมีเตรียมวิจัยก่อนโอเคโอเคนะผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเออคลิปมันอาจจะสั้นๆนะแต่คืออย่างน้อยก็ได้แบบว่าได้ดูอะเออคือไม่ว่างจริงๆนะผมนะคือเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนมีนาคมวันที่15เดี๋ยวผมก็ต้องไปญี่ปุ่นซึ่งอาจจะมาถ่ายคลิปลงก็ได้อะไรมาเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายคลิปลงเล่นเกมให้นะคือไปพิพิธภัณฑ์ยามาโตะนะโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย